สวัสดีค่ะทุกคนค่ะแม่เอ แอด for Art นะคะวันนี้นะคะแม่จะชวนทุกคนนะคะมาทำกล่องไอติมใส่เป็นขนมหรือว่าของขวัญ นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะนะคะนี่น่ารักไหมแม่เอทำ2 อันเตรียมไว้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสอนทำอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรูปแตงโมนะคะนี่น่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นรูปคล้ายๆไอติมวานิลาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตกแต่งให้เขาดูน่ารักนะคะเปิดออกมาได้ใส่ของเป็นช็อกโกแลตขนมอะไรก็ได้ค่ะเป็นของขวัญของที่ระลึกให้เพื่อนๆนะคะไปแจกเพื่อนๆกันนะโอเคค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะลำดับแรกก็คือจะมีพวกเป็นพวกไม้ไอติมนะคะไม้ไอติมของตกแต่งต่างๆสกอตเทปใสกระดาษกาวสองหน้าชนิดบางนะคะกระดาษสีต่างๆนะคะหรือว่าโฟมยางนะคะประมาณนี้นะสติ๊กเกอร์เส้นนะคะของตกแต่งนะสีเมจิกแล้วก็ปืนกาวแบบนี้นะคะโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่เอจะทำเป็นไอติมช็อกโกแลตนะอันนี้เราเป็นไอติมแตงโมกับไอติมวานิลานะคะแม่เอจะทำเป็นไอติมช็อกโกแลตนะอันนี้ก็แล้วแต่เด็กๆจะไปสร้างจินตนาการของเด็กๆเองนะคะว่าจะตกแต่งเป็นรูปอะไรเนาะทีมช็อกโกแลตของแม่เอก็จะเตรียมขั้นตอนแรกแม่เอจะใช้เป็นกระดาษวาดเขียนแบบนี้นะคะกระดาษวาดเขียนขนาด A4 นะแม่เอจะทำขนาด A4 นะคะ2 กล่องนี่คือเป็นขนาด A4 นะโอเคนะคะก็นี่เตรียมกระดาษวาดภาพหรือกระดาษ100 ปอนด์นะคะขนาด A4 นะคะมาเรามาทำกันเลยพับลงมาเลยสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์ช่วยก็จะเป็นน้ำมันทัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นสายกรรไกรนะช่วยกรีดนะคะเพราะกระดาษวาดเขียนจะมีความแข็งนิดนึงนะความหนานะคะโอเคมาเลยเรามากรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเรามาสร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนแบบนี้นะคะเด็กๆทุกคนค่ะน้องๆค่ะโอเคนี่นะจากนั้นเรามาพับทบแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือกระดาษส่วนนี้ส่วนแรกเนี่ยนะคะสี่เหลี่ยมนี้นะแม่เอจะทำกล่องในก่อนนะคะกล่องด้านในพับอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กางออกมานะคะจากนั้นแล้วก็พับด้านล่างไปลงกลางเขาเลยแข็งนิดนึงคือแม่เออยากจะให้ตัวกล่องข้างในเขามีความแข็งนะคะมีความแข็งแรงเพราะว่าเขาจะใส่พวกขนมนะของขวัญที่ระลึกต่างๆนะคะใส่เครื่องเขียนเราก็ได้แล้วก็ไปเพิ่มขนาดของกระดาษเอานะคะเด็กๆน้องๆเพิ่มขนาดกระดาษให้มีความยาวความที่แบบว่าเราจะบรรจุพวกอะไรล่ะปากกาดินสอของเราได้นะคะอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พับอีกทบหนึ่งด้านล่างจะมีความหนานิดนึงนะคะกระดาษ100 ปอนด์แล้วก็กระดาษวาดเขียนอีกด้านหนึ่งค่ะพับกล่องพับง่ายนะคะกล่องอันนี้นะไม่ได้ยากเลยจากนั้นพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะจากนั้นก็จะพับตรงนี้พับลงมาเลยนะเป็นสามเหลี่ยมเลยนะคะเหลี่ยมแบบนี้แล้วทำอีกด้านก็จะมีความแข็งนะขนาดแม่เอเป็นคนโตอยู่ต้องใช้แรงนิดนึงนะแรงกดโอเคอย่างนี้ได้แล้วนะคะทำอีกด้านนึงด้านบนนะคะโอเคเลยปุ๊บอีกด้านนึงค่ะนั่นนะคะเด็กๆก็จะเอาสกอตเทปสายกับกระดาษกาวสองหน้าชนิดบางมารอเลยนะคะเตรียมไว้เลยเราจะมาแปะกันนะโอเคเปิดมาแบบนี้นะคะน้องๆก็เปิดมาทั้ง2 อันเลยนะแบบนี้นะคะเปิดมาแบบนี้เลยนะเปิดอย่างนี้เลยนะคะตัวข้างล่างจะไม่มีรอยอะไรเลยนะจากนั้นพอพับเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ไหม ก็ค่อยๆจับด้านข้างอันนี้นะมันจะเป็นรอยพับของเขาอยู่แล้วเนาะนะคะจับจีบขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บนี่นะจีบขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อยๆกดหัวลงไปนี่จะเป็นกล่องของเราแล้วแล้วก็จับจีบด้านข้างเขานิดนึงนี่นะคะเห็นไหมก็จะเป็นตัวกล่องแล้วแต่เราจะมาทำแล้วค่อยมาติดกาวทีหลังนะคะตรงนี้หักลงแบบนี้นะจับจีบกดลงมากดโอเคก็จะได้เป็นตัวกล่องแล้วเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดกาวอีกทีมาติดกาวเลยค่ะจะใช้ปืนกาวก็ได้นะหรือกระดาษกาวสองหน้าชนิดบางก็ได้นะคะต่อไปแล้วก็จะตกแต่งเลยมีก็จะทำงานตกแต่งเลยนะอันนี้คือเป็นไอติมช็อกโกแลตนะไอติมช็อกโกแลตแม่เอก็จะเน้นเป็นสติ๊กเกอร์เส้นแบบสีน้ำตาลนะคะถ้าข้างในยังไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยสวยงามนะคะไม่ค่อยสวยงามนะน้องก็สามารถใช้สติ๊กเกอร์สก็อตเทปใสแบบนี้นะคะสก็อตเทปใสนะสก็อตเทปใสแบบนี้นะคะแปะทับอีกรอบหนึ่งได้แม่เองก็จะแปะทับอีกรอบหนึ่งเหมือนกันมันรู้สึกยังไม่ค่อยข้างในจะมีอยู่นะก็สามารถแปะได้เลยนะคะแล้วกล่องด้านในของไอติมช็อกโกแลตของเรานะคะเรียบประมาณแบบนี้เห็นไหมจะดูน่ารักนะไก่โอเคธีมช็อกโกแลตเราจะใช้เป็นตรงนี้เป็นสีชมพูแล้วก็ด้านนอกแม่เอจะใช้เป็นโฟมอย่างสีน้ำตาลแปะทับอีกทีหนึ่งนะคะโอเคตรงนี้ตัวกองกระดาษ A4 น้องๆก็พับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะทำเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นแหละเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ตรงนี้เราจะประมาณเอานะคะนี่เราจะประมาณเอานะน้องๆตรงนี้เราจะพับไปครึ่งนึงอย่างนี้ก่อนนะพับแบบนี้นิดนึงแบบนี้นะคะนิดนึงแล้วเราก็เอากระดาษตัวกล่องเนี่ยมาวางทาบดูนะว่ามันขนาดไหนเอาเลยมานิดนึงก็ได้นะคะกระดาษนะเอาเลยมานิดนึงแล้วก็กำหนดมาร์กไว้ตรงนี้แล้วก็ค่อยวางกระดาษลงไปนี่ง่ายมากเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะพันรอบเขาเลยนะเห็นไหมโอเคนะคะเรามาทำเลยตรงนี้ด้านในแม่เอไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเราจะต้องดึงไส้ในตัวกล่องในออกมานะคะตรงนี้แม่เอก็จะแล้วแต่ใครจะเป็นกาวก็ได้แม่เอใช้เป็นกับสก็อตเทปใสแบบนี้นะมันจะง่ายกว่านะคะโอเคแปะรอยที่เขาเป็นประกบกันนะคะคลิปนี้ความจริงทำง่ายนะกล่องไอติมนะคะแต่แม่เอจะบรรจงตกแต่งเยอะนิดนึงให้ดูน่ารักเก๋ไก่เพื่อให้น้องๆได้ดูแบบว่าโอ้น่าใช้จริงๆนะน่าทำนะอะไรเงี้ยนะโอเคได้แล้วประมาณอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็มาวางเลยมาวางแบบนี้ก่อนนะมาวางนั้นเลยมานิดนึงแบบนี้นะคะนี่นะแล้วเราก็เอามือค่อยๆกดตรงริมเขาเอาแบบหลวมๆนะคะไม่ต้องแน่นนะเอาแบบหลวมเลยนี่วางก็เฉยหลวมไม่ต้องแน่นเท่าไหร่มันก็จะเป็นรอยนะคะรอยนิดนึงแล้วเห็นไหมหลวมนะหลวมไม่ต้องแน่นเท่าไหร่ นะคะพอปิดแล้วมันก็จะแบบมันจะออกเปิดง่ายนะโอเคมาเรามาแตะเลยค่ะแล้วก็จะเปิดออกมาแบบนี้ได้นะคะดึงออกมาได้เลยตรงนี้เราก็ค่อยๆจัดตัวกล่องให้เขาเป็นทรงกล่องนิดนึงกลีบๆเบาๆนะคะเห็นไหมเราจะใส่เห็นไหมคะจะใส่ง่ายนี่เห็นไหมน่ารักแล้วนะเป็นกล่องไอติมแล้วนะคะเป็นกล่องไอติมแท่งนะคะโอเคแม่เอก็จะติดนี่ละกันเป็นไอติมคล้ายๆเป็นราดช็อกโกแลตไหลๆมานะคะมาประมาณนั้นเป็นไอติมไหลๆมาประมาณนี้แล้วก็วาดดินสอวาดก่อนเดี๋ยวเราต้องเตรียมคัตเติ้ลบัดนิดนึงนะคะสัก 2-3 ก้านก็ได้นะคัตเติ้ลบัดไว้ก่อนแล้วทำการตกแต่งตรงนี้เราจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะนี่เดี๋ยววาดก่อนพอทำเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นคัตเติ้ลบัดนะคะมาเกลี่ยเขานะต้องรีบเกลี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะแห้งก่อนนะเก๋ๆเห็นไหมมันจะมีความจางๆนะคะซอฟๆเพิ่มขึ้นนะที่เป็นตรงรอยที่แบบที่กรีบมันจะชัดเจนเกินใช่ไหมคะอันนี้ไม่เอ๋ใช่ไหมถ้าเป็นบัตรเกลี่ยให้เขามีความซอฟเพิ่มขึ้นนะจากนั้นแล้วก็ทำการตัดเลยค่ะตรงนี้ไม่เอ๋รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเท่เนาะยังไม่ค่อยคูลนะคะเราลองเอาเล่นแล้วลวดลายแบบจากด้านบนลงมาด้านล่างนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะเดินลองก่อนบรรจบทำใหม่โอเคแล้วแต่เขาจะชอบด้านไหนอย่างนี้เราค่อยมาแปะติดกันนะคะนี่เวลค่ะก็จะดูน่ารักเรียบร้อยละโอเคไปมาเรามาแปะตรงนี้กันแปะนะคะเลิศมากแล้วแต่จะใส่ด้านหลังไปปุ๊บนี่ค่ะโอเคก็จะดูสวยงามก็เลยดูสวยงามเป็นช็อกโกแลตเท่มากเก๋ๆนะคะก็ดึงออกมาได้นะคะดึงออกมาได้เลยนะโอเคสวยงามอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มก็ได้เลยนะคะเด็กๆก็จะวาดหน้าเป็นรูปหน้ารูปกระตาอะไรเขาได้เลยนะนะคะเอาไปไม่เอียดมาติดไม้ลูกชิ้นไม้ไอติมนะคะเราก็เลือกที่มันดูอะไรสีแดงดีกว่าเนาะไม่ตีเอาสีอะไรก็ได้ตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งนะแล้วก็ค่อยๆใช้ปืนกาวแตะมากันแล้วมากันนะขึ้นมาจากชั้นหนึ่งต้องใส่เยอะนะคะใส่เยอะนะ เคไหมก็จะได้แล้วดูนะคะดันเข้าไปก็จะไปตะบนดันออกดันเข้าดันออกได้แล้วที่น่ารักสวยมากเห็นไหมคะสวยสะอาดสวยใสน่ารักมากเลยเสร็จแล้วนะคะกองของขวัญรูปไม้ไอติมแท่งแบบนี้นะคะนี่นะเด็กๆลองไปทำดูกันนะคะน้องๆลองไปทำดูนะจะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะคะมีติดโบติดอะไรแล้วก็ใส่ลูกเล่นเป็นระบายหน้าเขียนเป็นรูปหน้ารูปตาอะไรก็ได้นะคะนี่นะแล้วก็อย่างอันนี้ล่าสุดที่แม่เอทำก็จะลองกันนะคะแบบนี้นะอันนี้แม่เอไม่ได้ใส่รูปหน้าตาอะไรนะคะเอาแบบเรียบๆนะแม่เอได้แบบนี้แบบนี้บ้างนะคะก็คือเราทำเป็น2อันแล้วเนาะที่แบบตกแต่งเยอะๆอย่างนี้นะคะนี่ก็ทำแบบง่ายๆเลยเก๋ไก่นะแล้วก็สามารถใส่แม่เอเตรียมขนมมาแล้วเป็นช็อกโกแลตขนมอะไรก็ได้นะคะแบบนี้นะก็ใส่ลงไปเลยเห็นไหมโอ้พอดีเลยพอดีเลยนี่นะคะดึงออกมาได้เป็นกล่องของใส่ขนมให้เพื่อนๆเป็นพวกช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เนี่ยช็อกโกแลตเตรียมแล้วเป็นช็อกโกแลตเป็นขนมที่เราอยากจะให้เพื่อนๆนะคะในวันเกิดวันสำคัญอะไรก็ได้เนาะนะคะได้เลยประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะประมาณนี้ปลดออกมาก็จะเป็นขนมเห็นไหมคะใส่เป็นของขวัญขนมวันเกิดเป็นกล่องของขวัญวันเกิดเป็นของเครื่องเขียนอะไรก็ได้นะคะใส่เข้าไปนะเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนี่ปลดออกมานี่นะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นพวกอันนี้เป็นไอติมแตงโมนะคะรสแตงโมแล้วแต่เด็กๆจะไปสร้างสรรค์เอาเองนะคะนี่เป็นช็อกโกแลตข้างในนะแหน่ไหมรักมากโอเคอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆไอติมรสวานิลาอะไรนะคะแล้วติดโบแต่งหน้าให้เขาเขียนตาเขียนปากยิ้มนะคะเป็นช็อกโกแลตนะลองไปทำดูกันนะคะน่ารักมากๆเลยไม่ยากเลยนะคะตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยนะคะโอเคค่ะขอให้มีความสุขกับคลิปนี้นะคะใครชอบแบบไหนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แม่เอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ